โอ้โหอ่ะทีนี้ฮะพอพ้นจากคุ้งนี้ไปคุ้งเก้าโจรก็คือมันมาถึงอีกคุ้งหนึ่งแล้วคือคุ้งเจ้าพระยานะฮะใช่เหตุการณ์ที่เกิดในคุ้งนี้มันเป็นยังไงต่อเลยพี่ศักดิ์มาก็คือหลังจากที่เราผ่านคุ้งเก้าโจรมาแล้วเนี่ยครับก็ใช้เวลาอีกประมาณครึ่งวันถึงจะถึงคุ้งหน้าอืมซึ่งตรงคุ้งนี้เขาเรียกคุ้งเจ้าพญาแล้วตรงนั้นน่ะเป็นอำเภอที่เราต้องไปพักเติมเสบียงครับเติมน้ำมันอะไรพวกนี้แล้วก็จะเป็นที่เรือส่วนใหญ่จะสัญจรคือค่อนข้างจะคึกคักพอเราเทียบส่งเข้าฝั่งอะไรเรียบร้อยเราเอาเรือเล็กลงเพื่อที่จะเข้าไปที่ตัวอำเภอถูกไหมนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบได้ขึ้นฝั่งทีเพิ่งฝั่งจริงๆที่เจอคนจริงๆอ่ะครับครับบอกว่าที่ผ่านมานี่เจอแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมครับมันคือร่างกายทุกคนอ่ะคือเหนื่อยครับเดี๋ยวแล้วโก่งเองก็ต้องขึ้นไปเพื่อที่จะไปซื้ออะไรบางส่วนแล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ซื้อของอะไรพวกเนี้ยซึ่งโก่งก็บอกคืนนี้เราจะพักค้างที่นี่นะครับแล้วก็บอกว่าอยู่ที่นี่ก็ทำตัวตามสบายแต่ก็ระวังตัวด้วยนะมันก็ต่างถิ่นนะไม่ใช่ถิ่นเราอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกพี่ก็นะขึ้นเลยทันทีเลยไปเพิ่งเจอเหตุการณ์สดๆเราก็ไม่อยากแบบคิดอะไรมากอ่ะอยากจะรีแลกซ์แล้วล่ะครับแล้วก็เดินขึ้นไปหาอะไรกินแล้วคราวนี้ว่าที่อำเภอกำลังจัดงานอยู่พอดีเลยนะเป็นงานใหญ่เหมือนกันซึ่งมันก็ทำให้คนเนี่ยค่อนข้างจะคึกคักไอ้ที่โรงแรมที่จะนอนเนี่ยสมัยก่อนตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นร้านเหล้ากึ่งขมเขียวอ่ะครับเดี๋ยวพักออกว่ามันก็จะตั้งอยู่แล้วย่านของขมเขียวก็อยู่ถัดออกไปอีกพวกพี่ก็เดินขึ้นไปเพื่อที่จะหาที่พักให้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาแต่ก่อนที่จะแยกย้ายผมก็บอกว่าไม่เป็นไรของผมมีที่พักอยู่แล้วนะพวกเองก็ไปหาที่พักเองละกันนะอยากจะพักตรงไหนก็ไปพักแล้วก็ลุกขึ้นเราก็มารวมตัวกันที่เรือใช่ไหมซึ่งหลังจากตรงนี้เราก็เดินดูหาข้าวกินคืออย่างแรกเลยหาข้าวกินกันก่อนนะเรากินแต่อาหารแห้งมันก็น่าเบื่อเพราะหลังจากกินข้าวอะไรเสร็จก็ได้เวลาเดินดูตัวอำเภอก็ซึ่งตัวอำเภอเนี้ยก็ถือว่าเป็นอำเภอที่เดินแตกไม่ขอพูดถึงที่ชื่ออำเภอหรือจังหวัดใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่ดีแล้วเอาไม่ว่าลายฝั่งแล้วหลังจากที่เราเดินหาที่พักเนี่ยค่อนข้างจะเต็มละเพราะทุกคนก็คือเหมือนจะจองไว้หมดแล้วใช่ไหมจนเราไปนั่งอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็คุยว่าแล้วคืนนี้จะไปนอนที่ไหนกันล่ะเนี่ยใช่ไหมแต่ให้ไปนอนที่เรือไม่เอาครับเพราะไม่อยากนอนแล้วเบื่อมากจนทบไอ้บริกรเนี่ยเขาบอกว่ามันมีนะจากตัวเธอออกไปหน่อยก็เดินคือเดินได้อะมันก็จะเป็นย่านขมเขียวหน่อยนึงนะมีเป็นย่านคมเขียวแล้วก็บอกพี่ศักดิ์ย้อนมานิดนึงย่านคมเขียวมันคือยังไงพี่ไม่เข้าใจก็ซ่องนี่แหละก็ซ่องก็ซ่องดิพี่แหมก็พูดให้ดูดีหน่อยไงเออซ่องไว้เลยผมฟังไม่เข้าใจไงคนดูจะได้ฟังรู้ด้วยว่ามันคือซ่องครับก็คือเป็นซ่องอ่ะร้านเหล้าบวกซ่องพูดง่ายๆตรงนั้นเนี่ยเป็นย่านที่คนจะไปเที่ยวกันเยอะก็โอเคชายหนุ่มกัดมัน4คนครับก็เดินทางไปที่ตรงซ่องเพราะหลังจากที่เราเดินดูที่ในงานในอำเภอเรียบร้อยแล้วก็โอเคได้แก่เวลาก็เดินไปนะโอ้โหทุกคนก็เหมือนกับได้คลายเครียดอ่ะที่จากที่ผ่านเหตุการณ์มาครึ่งวันถูกป่ะเดินสาวๆก็ดีด้าแต่ว่าทุกที่ที่เราแวะเข้าไปมันเต็มครับพอมันเต็มเนี่ยแล้วจากครั้งนี้เราจะนอนไหนล่ะใช่ไหมจนถามคนแถวนั้นจนได้ว่าเลยไปอีกหน่อยเนี่ยแถวสุดท้ายนะมันจะมีอยู่อีกที่นึงนะแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่านะเราก็ลองเสี่ยงดวงดูวะเราก็เดินเข้าไปวีแล้วก็ร้านเปิดอยู่เปิดไปอะไรอยู่เราก็เดินเข้าไปข้างในเราก็จะเห็นมีป้าคนหนึ่งนะแกก็เดินออกมาต้อนรับเหมือนคล้ายแม่เล้าอ่ะแต่จริงๆแล้วแกไม่ใช่แม่เราตรงนั้นน่ะกลายเป็นโรงแรมแล้วก็เฮ้ยดีก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมานั่งเที่ยวอ่ะเราต้องการหาที่พักแล้วก็คุยกับแกว่าเนี่ยเพิ่งขึ้นมาจาก
เรือคืออย่างได้ที่พักเดี๋ยวบอกเออได้แต่ที่พักเต็มแล้วนะทั้งสองชั้นอ่ะมีแต่ที่พักข้างหลังอ่ะสนใจไหมที่พักข้างหลังแล้วก็เออที่พักข้างเอ้ยคือด้านหน้าอ่ะมันเป็นข้างล่างมันปูนถูกไหมวีข้างบนก็จะเป็นไม้แล้วก็มีระเบียงออกมาแล้วก็คิดว่ามันมีอยู่แค่นั้นถูกป่ะแล้วแกก็เนี่ยตามมาดิแล้วแกก็เปิดประตูข้างหลังนะเราก็เดินโอ้เออมีที่พักอยู่ข้างหลังจากว่ามันเป็นเรือนไม้อ่ะเออมันเป็นเรือนไม้ยกสูงเฮ้ยมีด้วยเหรอใช่ไหมก็แบบอ่ะแกก็พาเดินเดินเดินไปนะเราเดินไปถึงเสร็จเออข้างล่างเนี่ยแกก็ถูกเนี่ยข้างล่างห้องข้างล่างก็มีคนอยู่แล้วนะเนี่ยเหลือแต่ห้องข้างบน4ห้องครับใช่ไหมเรามากัน4คนงั้นก็บอกป้าพนักงานบอกว่างั้นขอ2ห้องแล้วกันครับเนี่ยแล้วก็ขอกับข้าวกับปลาด้วยนะครับเล่าเล่านะแกก็พาไปเดินเข้าไปดูห้องโอ้โหห้องแบบโคตรคลาสสิกเลยวีคือห้องมันแบบอย่างสมัยเก่าเลยอะเป็นประตูผักเข้าไปอ่ะเป็นประตูไม้ทั้งบานแล้วก็มีตั้งอ่ะเป็นที่นอนเหมือนชาวคนเหนือเลยอ่ะโอ้ใหญ่ๆอ่ะแล้วก็มีกระจกแล้วก็มีด้านหน้าเนี่ยพอเราเปิดหน้าต่างออกไปอ่ะเราจะเห็นระเบียงแล้วก็มองไปถึงฝั่งแม่น้ำได้เว้ยครับแล้วอีกด้านข้างก็เป็นเปิดไปเราก็จะเห็นย่านซ่องอ่ะนะแต่ก็มีต้นไม้บ้างอะไรบ้างเฮ้ยโอ้โหดีอ่ะดีอ่ะชอบนะแล้วอีกอย่างพี่เป็นคนชอบไม้อยู่แล้วใช่ไหมครับดีก็เอาสองข้องครับเอาสองข้องแล้วก็เดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะนั่งกินข้าวอยู่ตรงระเบียงแล้วกันนะกินข้าวกินเหล้าเดี๋ยวให้เด็กน้องๆมาเสิร์ฟไอ้พวกเราก็โอเคนั่งรออยู่หลังจากนั้นเนี่ยนะก็มีคนเดินมาเสิร์ฟโอ้โหมาแบบนุ่งผ้าถุงนะใส่เสื้อทรงกระบอกมาโอ้ยอย่างสวยวีครับสวยมาสองคนชื่อนุ่มกับนิ่มเขาเอาสำรับมาตั้งอะไรเนี่ยดังนั้นแล้วก็นั่งอยู่กับเราเลยอ่ะแบบเฮ้ยก็เป็นโรงแรมไม่ใช่เหรอแต่หรือว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะแบบมีบริการด้วยละมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งกินเหล้าแล้วก็คุยกันกระหนุงกระหนิงกระหนุงกระหนิงแล้วพี่ก็ปวดเบานะพี่ก็เอ้ยใครจะไปเยี่ยวบ้างไหมไอ้สาวบอกอ่ะผมไปด้วยก็ลงไปข้างล่างหลังจากที่ทำธุระอะไรเสร็จแล้วก็เดินกลับขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเรากินเหล้าไปก็ตึงๆแล้วแหละอยู่ๆไอ้หนึ่งไอ้สองก็บอกเฮียช่วยเปิดให้อีกห้องหนึ่งได้ไหมเฮ้ยทำไมวะเนี่ยนุ่มกันนิ่มเนี่ยจะนอนกับอยู่กับพวกเราแต่คู่อย่างไอ้หนึ่งไอ้สองคือแล้วก็บอกโอ้ยพวกมึงนี่ร้ายนะนั่งยังไม่เท่าไหร่ก็ได้เต๋าได้เต๋าไปแล้วเหรอแล้วพวกครูสองคนทำยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็หยอกมาเล่นมันบอกโหหน้าเฮียแล้วก็บอกให้นุ่มอ่ะไปบอกแม่บ้านคนดูแลให้เปิดอีกห้องนึงนะซึ่งนุ่มกับปลายก็บอกได้ก็เปิดอีกห้องนึงคือไอ้หนึ่งไอ้สองอีกห้องนึงใช่ไหมถ้ากลับเราเปิดสามห้องถูกไหมวีครับแต่พี่เอกจะนอนห้องอยู่ห้องด้านหน้าที่พี่บอกหลังที่กินไปได้สักพักทุกคนก็แยกย้ายแล้วเข้านอนนะซึ่งเราก็โอเคระหว่างที่เรานอนมันก็เป็นความรู้สึกว่าเราเหนื่อยมาตั้งแต่คืนที่แล้วอ่ะคือทำให้เราค่อนข้างจะเหมือนกับว่าหลับลึกอ่ะแต่แล้วอยู่ๆอ่ะวีเราได้ยินเสียงอ่ะดนตรีไทยเว้ยดังมาจากไหนพี่ตรงหน้าลานเลยกี่โมงตอนนั้นกี่โมงไม่รู้ไม่ได้ดูนาฬิกาเลยเออแต่เรารู้ว่ามันมืดค่ำแล้วแหละก็คืออย่างน้อยก็ต้องมีเที่ยงคืนขึ้นอ่ะครับซึ่งตอนแรกที่ได้ยินเสียงเราก็แค่ได้ยินเสียงแบบนั้นนะก็ยังไม่เท่าไหร่ก็คือว่าพอชะโงกขึ้นมาคิดว่าตัวเองหูแว่วนะแต่เสียงมันน่ะก็ไม่ได้ยินก็คิดว่าตัวเองหูแว่วก็นอนลงไปต่อครับซึ่งนอนไปได้สักพักหนึ่งอยู่ก็มีคนมาสะกิดแล้วก็มีเสียงเฮียได้ยินเสียงดนตรีไทยอะป่ะคนนี้เราก็ลืมตาแล้วมองไอ้สามมึงก็ได้ยินเหรอเนี่ยผมก็ได้ยินเนี่ยได้ยินมาพักหนึ่งแล้วอะเฮียเราก็ด้วยความที่ว่ามันไม่น่าจะ
มีคนมาเล่นดนตรีไทยตรงตอนนี้นะครับแต่ก็ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นนะแหละว่าเสียงมันมาจากตรงไหนยังไงแน่ก็เลยเดินไปที่หน้าต่างที่หันออกไปด้านแม่น้ำครับเอากรอนประตูไม้ออกแล้วค่อยแง้มหน้าต่างออกเฮ้ยสิ่งที่เราเอาสายตาแน่ลงไปตรงร่องหน้าต่างก็มองสิ่งที่เราเห็นก็คือมีคนเล่นดนตรีไทยล้อมวงกันอยู่เป็นกำลังตีระนาดตีกลองนะครับแล้วก็มีผู้หญิงอ่ะแต่งชุดไทยกลางลำแล้วก็ตรงด้านตรงตรงกลางลานน่ะก็จะมีผู้ชายอ่ะแต่งชุดราชประแตนั่งอยู่อ่ะเฮ้ยผมสีดอกเหล่าเออกำลังเหมือนกับเคาะจังหวะเคาะขาตัวเองเป็นจังหวะดูอยู่อ่ะมันมีความเป็นไปได้ไหมพี่ที่มันจะเกิดในสถานที่แบบนั้นอ่ะไม่น่าเป็นไปได้คือไม่น่าเป็นไปได้พอนึกภาพตามเนาะคุณผู้ชมผู้ฟังผมคิดภาพตามพี่ศักดิ์นะว่าตอนนี้พี่ศักดิ์อยู่ในสถานที่ที่เหมือนจะเป็นซ่องแต่เขาก็เปลี่ยนผันตัวเองมาเป็นโรงแรมแบบเก่าๆห้องพักแบบเก่าๆแต่ได้ยินเสียงเพลงดนตรีไทยมาจากลานตรงกลางของโรงแรมแล้วมีคนแต่งตัวเป็นราชประแตนมีวงดนตรีไทยมาเล่นมีคนรำเออเอออ่ะโอเคฮะมันยังไงต่อพี่เออแล้วพอเราแนบสายตาลงไปอ่ะก็คือตกใจอยู่แล้วยังไงก็ต้องตกใจเพราะมันกับข้างกลางคืนอย่างนี้แล้วชุดแบบนี้มันไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าเราก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์มาถูกป่ะครับคิดในใจมองหน้ากันไอ้สามหรือว่าจะซวยทับซวยซ้อนวะเออแล้วก็ปิดหน้าต่างแล้วก็เหมือนกับด้วยความว่าไม่แน่ใจครับขอดูชัดๆเต็มทีขอดูชัดๆด้วยเออใช่ก็ใช่อะวะทำยังไงได้ถูกไหมล่ะเออเออความอยากรู้มันมากกว่านี่ว่าใช่ไหมก็เลยแง้ประตูแล้วคราวนี้มองออกไปอีกทีโอ้โหภาพตรงหน้ามันคนละช็อตกันเลยอะฟีไอวีทำไมอะไอจากที่เราเห็นเป็นคนเล่นดนตรีอะไรถูกป่ะเออแต่ที่เราเห็นคือเป็นร่างของคนที่โดนไฟไหม้อ่ะกำลังตีระนาดผู้หญิงก็ที่โดนไฟไหม้กำลังลำผู้ชายที่นั่งอยู่บนต่างโดนร่างคือทุกคนโดนไฟไหม้หมดเลยอ่ะอะไรวะเออแล้วพอเราเห็นเต็มสองตาแล้วอยู่เสียงดนตรีมันก็ยังตีต่อไปนะแต่ทุกคนอ่ะหันหน้าหันคอมาทางพวกพี่อ่ะอืมเท่านั้นแหละประตูปิดลงก่อนเอาสิ่งที่ไตให้มากล่องให้มาเอามาคือรีบสองคนนี่กระโจนขึ้นต่างแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมแล้วก็สวดมนต์สั่นอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะไม่กล้าลุกไปไหนเนี่ยแต่เสียงดนตรีก็ยังเล่นอยู่นะครับเออแล้วก็มีเสียงมาเหมือนคล้ายๆก็มีคนมาเคาะประตูมาเคาะหน้าต่างอ่ะโอ้โหแบบโอ้ยคุณทุกคนลุกอยู่เนี่ยแล้วเอาด้วยความที่แบบกลัวแล้วอะคือเพิ่งเจอมันมาเจออีกแล้วอะเออเออนั่นแหละก็คือทำให้เราแบบนั่งกอดกับไอ้สามสองคนอะแบบกลัวมากๆกลัวแบบเครียดตรงประสาทเราตึงแล้วเราไม่รู้ว่าหลับเราหลับไปตอนไหนอะคือมันประสาทเมื่อแบบถ้ามันตึงจริงๆแล้วนะมันก็คือปึ้งไปเลยถูกไหมวีเออแล้วหลังจากที่เรามารู้สึกตัวอีกทีอ่ะมีคนมาเคาะประตูห้องป๊อก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 เลยอ่ะเราก็ลุกครึ่งตัวลุกขึ้นมาแต่ดีว่าเราได้เห็นแสงแรกแล้วใช่ไหมมีแสงแล้วก็ประมาณสัก6 โมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่ประตูแล้วคือต้องพูดว่าไม่ต้องพูดว่าเดินไปที่ประตูเพราะไอ้คนที่เคาะประตูอยู่ก็ผลักมันปั้งเข้ามาแล้วคำพูดคำแรกพวกมึงเป็นใครมานอนที่นี่ได้ยังไงเอ้ยอะไรวะไอ้ใครวะใครเดี๋ยวหมายความว่าไอ้ห้องนี้โดยปกติแล้วไม่ได้ให้ใครนอนสิใช่โอ้ยขนลุก
เออเดี๋ยวไอ้ที่ว่าเขาผลักนีวีเราล็อกประตูข้างในถูกป่ะแล้วเขาผลักเข้ามาได้ยังไงประเด็นคือผลักเข้ามาเนี่ยประตูอันนี้คือประตูไม้ขัดถูกไหมใช่แต่ในภาพที่เราเห็นตอนนี้วีมันไม่ใช่ประตูไม้เก่านะเป็นประตูไม้ที่โดนเผาไอ้เหี้ยพี่รักแล้วเตียงที่เรานอนน่ะไม่ใช่ต่างมันเป็นซากไม้ที่เรานอนตัวนี้ขมุกขมอมเลยเฮ้ยคือพูดง่ายๆเรือนหลังนี้โดนไฟไหม้เกือบหมดน่ะเฮ้ยแล้วพอเราก็คืองงอ่ะแล้วลุงเป็นใครครับก็กูก็เจ้าของที่นี่ไงแล้วพวกมึงอ่ะมานอนได้ยังไงมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแล้วพวกมึงมากันกี่คนบอกมากัน4คนครับแล้วอีก2คนอยู่ตรงไหนเราก็เดินออกมาแล้วก็ชี้โหวีไอ้ห้องที่ไอ้1ไอ้2นอนอ่ะมันไม่มีฝาประตูห้องมันคือเป็นประตูหรือซีกเดียวที่โดนไฟไหม้อ่ะมีแค่วงกบเปิดอย่างเดียวก็ว่าได้อย่างงั้นอ่ะมันเปิดอ้าอยู่แล้วเห็นไอ้หนึ่งไอ้สองมันนอนกอดอยู่กับอะไรบนที่มันนอนอ่ะมันมีเหมือนกับว่าเป็นรูปร่างคนโดนไฟไหม้อ่ะเป็นร่างคนติดอยู่ตรงที่มันนอนอ่ะมันนอนกอดตรงนั้นอยู่อ่ะถ้าเหมือนกอดอยู่อ่ะพี่กับไอ้สาไปปลุกมันขึ้นมามันก็งงเงี้ยหิวเฮียไม่น่ารีบปลุกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เลยยังเช้าอยู่เลยมันก็พูดกันอย่างนี้บอกไอ้นี่มึงดูคอนมึงดูรอบห้องคอนพอมันขยี้ตามองดูช็อกตาค้างเลยอ่ะคือที่มันนอนสภาพห้องมันไม่ใช่เหมือนตอนที่มันมานอนครับมันไม่ได้นอนคือมันบอกว่านอนอยู่กับนุ่มนั้นไหนนุ่มของมึงก็คือเนี่ยไอ้ไปคาบคนน่ะที่หรือว่าเวลาโดนไฟไหม้แล้วเขาเสียชีวิตตรงคากองไฟอ่ะครับแล้วโดนเผาจนเป็นรูปร่างคนอยู่ตรงนั้นน่ะครับเออแล้วก็เนี่ยเขาก็บอกพวกมึงรีบตามวงมาเราก็เดินตามมันออกไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงลานตรงหน้าโรงแรมนะร้านในโรงแรมแล้วนั่งแกก็เอาน้ำอะไรเอามาให้เรากินแล้วบอกพวกมึงมาได้ยังไงเออแล้วพวกมึงเข้ามาได้ยังไงเขาบอกก็มีป้าคนหนึ่งอ่ะเขาเปิดให้ผมเข้ามาป้าคนหนึ่งถ้าร้านเนี้ยกูปิดอยู่กูไปทำธุระไม่มีใครอยู่แล้วใครเปิดให้มึงเข้ามาไอ้เราก็งงก็ป้าเขาก็ป้าเขาป้าไอ้ป้าสายไงป้าสายอีสายเหรอแกร้องหาอีสายเหรอโอ้โหเท่านั้นแหละบอกเอาตกลงยังไงครับลุงแกก็เลยนั่งแล้วเล่าให้ฟังครับว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านมรดกตกทอดของตระกูลแกครับนะไอ้เรือนไม้หลังนั้นน่ะจริงๆแล้วแกอยากจะรื้อแต่แกรื้อไม่ได้ไม่ว่าใครมาเลื้อก็มีอันเป็นไปคือแค่เดินเข้าไปอ่ะคำท่าจะเลื้อก็มีอุบัติเหตุเกิดเลือกเกิดราวจนไม่มีใครกล้ายุ่งครับจนแกต้องเอาที่ตรงส่วนของหน้าบ้านลานบ้านที่ด้านหน้ามันดัดแปลงทำเป็นแค่บ้านสองชั้นอ่ะเพื่อปิดไม่ให้เห็นบ้านทรงใครข้างหลังแล้วแกก็ไม่ให้ใครออกไปข้างหลังอยู่แล้วนะแล้วก็ป้าสายล่ะอีสายอ่ะมันโดนจิ๊กโก้อ่ะที่มาตีกันอ่ะแทงตายครับหาตกลงก็คือพวกพี่มานอนเนี่ยนะในโรงแรมที่ไฟไหม้ไปแล้วถูกแล้วเขาอ่ะคือปิดกิจการเขาจะปิดกิจการตัวลุงคนนี้เขามาเนี่ยเพื่อเขาจะมาติดป้ายคือปิดกิจการแต่เห็นประตูมันเปิดอยู่ถูกก็เลยเดินตามเข้ามาเช็คดูว่าใครมันเข้ามาใช่สวยซ้ำสวยซ้อนไหมล่ะโอ้ย
แล้วคุ้งเนี่ยตรงนี้เขาเรียกไอ้เรือนนี้เขาเรียกกันเรือนเจ้าพญานะคือรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดเขาโอ้ยโดนจะโอนป้อนโดนวางยาหลับทั้งเรือนแล้วโดนเผาจุดไฟเผาดีว่าก็คือวางยาให้หลับกันอยู่ในบ้านพอหลับเสร็จก็ป้นพอป้นแล้วก็เผาใช่โอ้ยแล้วคนแถวนั้นก็จะเจอเหตุการณ์อย่างนี้จนคือลือเลยว่าเป็นนะคุ้งเนี่ยคุ้งเจ้าพญาครับจริงๆแล้วจุดนี้คือจุดที่จะเป็นจุดขึ้นมาเติมเสบียงขึ้นมาพักผ่อนนอกเหนือจากอยู่บนเรือลากถูกไหมพี่ศักดิ์ถูกต้องนั่นหมายความว่าต่อจากจุดนี้เมื่อเราได้ทรัพยากรต่างๆเรียบร้อยเราก็จะต้องกลับขึ้นเรือแล้วก็ไปกันต่อดิใช่โอ้ยมันน่าจับให้นั่งเล่ายาวๆคนเดียวทั้งคืนจริงๆนะพี่ศักดิ์อะแล้วคุ้งต่อไปรู้ป่ะคุ้งอะไรคุ้งอะไรล่ะคุ้งหงพายคุ้งนี้แม่งปวดหัวเลยมานอนขึ้นฝั่งแท้ๆแทนจะได้นอนสบายมานอนกับผีเออใช่แล้วบอกไอ้สองไอ้หนึ่งไอ้สองมึงตกลงมึงนอนแล้วมึงเป็นไงเหมือนจริงทุกอย่างเฮียให้ย้อนเวลาให้ย้อนเวลากลับไปได้ให้เลือกนอนบนเรือกับนอนที่โรงแรมนอนไหนนอนเรือ ไม่น่าถามนะวีนะฮะเดี๋ยวติดตามให้ดีๆฮะวันนี้เราได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่ศักดิ์ไปด้วยกัน2คุ้งคุ้งก่อนอันนี้คือคุ้ง9โจรนะฮะเป็นคุ้งที่เกิดเหตุนั่นแหละที่มีโจรไปบุกหมู่บ้านแล้วก็ทำร้ายคนในหมู่บ้านจนสุดท้ายชาวบ้านฮะรุมประชาทันแล้วก็เอาทั้ง9โจรนี่มาเค้าเรียกไงประหารที่ต้นอะไรนะเสียประจานอะไรที่ไหนที่ต้นอะไรนะต้นนั้นน่ะต้นอะไรนะต้นมะกอกนะฮะใหญ่จนไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งแต่สุดท้ายเพื่อนพี่ศักดิ์ก็ลูกน้องหรือเพื่อนลูกน้องเนาะลูกน้องไปหวดกระทงเส้นนะฮะจนเป็นเหตุให้โดนแฝงนะฮะจนสุดท้ายมาจนถึงคุ้งนี้คือคุ้งเจ้าพญาเจ้าพญามันใช้ชื่อคุ้งฮะแต่เป็นชื่อของโรงแรมแห่งนี้นั่นเองที่เดิมทีเป็นของท่านเจ้าพญาที่ทุกคนต้องขึ้นมาพักผ่อนตอนช่วงที่ต้องเติมของขึ้นไปบนเรือนั่นเองเดี๋ยวตามกันได้ดีฮะเหตุการณ์ในคุ้งถัดไปเป็นคุ้งที่มีชื่อว่าคุ้งหงพายก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story